ว่าเส้นคืออะไรว่าเส้นก็คือมันไม่ใช่เส้นนะผมว่านะมันเป็นอะไรก็ได้บางทีเอาตาอะไรดีกว่าเป็นหมอผมไม่ไหวรอคือการลากผ่านอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะด้วยการขีดด้วยการเขียนด้วยการแปะด้วยการเอามือป่ายไปอะไรนะมันก็เป็นวาดเส้นทั้งนั้นนะฮะถ้าหากสายตาเราเนี่ยมีความเป็นความร้อนมองผ่านไอ้เทียนมันผ่านผนังที่เป็นเทียนอะไรเนี่ยมันอาจจะถึงเส้นไปก็ได้อันนี้ผมก็จะจันวาดอีกอย่างผมว่านะตามความคิดของผมนะแต่ว่าไอ้วาดเส้นนี่มันพิเศษว่าเราต้องวาดมาให้เหมือนจริงหรืออะไรอย่างนั้นนะใช่มันก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่าหลายอย่างที่ว่าวาดเหมือนก็ได้วาดเป็นเหมือนก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีจุดที่เราต้องการอยากจะได้อะไรที่เราต้องการจุดประสงค์เราอยากได้อะไรแล้วสิ่งที่วาดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวแต่ละคนคนอาจจะวาดให้เหมือนบางคนอาจจะวาดไม่เหมือนอาจวาดเหมือนหรือวาดไม่เหมือนเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดคนที่วาดเหมือนจริงแต่ถ้าไม่มีอะไรแก่นสารข้างในมันก็ไม่ใช่วาดเขียนคนที่วาดไม่เหมือนแต่แบบถ้าทำเป็นแอบสแตรกแก้แกล้งทำโดยที่ไม่มีอะไรข้างในมันก็เป็นเปลือกเปลือกแค่นั้นไม่มีอะไรมันไม่จริงจริงจริงเพราะมันที่ถูกต้องก็คือว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยตามจุดประสงค์เราที่อยากจะได้เราได้ในกี่รูปแบบอันนี้คือสำคัญที่สุดมันต้องมีจินตนาการตัวเองเข้าไปในนั้นด้วยใส่เรื่องราวไปในนั้นด้วยคนโบราณก็คิดก็ทำนะเราเห็นอย่างพระสุโขทัยนะฮะแขนคนไม่เป็นอย่างนั้นรูปร่างเส้นของคนไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทำไมก็ทำอย่างนั้นเพราะเขาอยากให้รู้สึกว่าให้ทำให้ใจเราเนี่ยมันลอยพุ่งไปใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อนำจิตใจของคนไปสู่ความสะอาดความบริสุทธิ์นะเดี๋ยวพระของบางลัทธิที่ทำหน้าดุหน้ากลัวเนี่ยหรือว่าอย่างพระเขมรเจ้าสุยาบรมังหรือที่มีคางเป็นเหลี่ยมเที่ยงดูแล้วก็รู้สึกมีอำนาจมีเกณฑ์ขามีลักษณะหนักแน่นทำรู้สึกว่าต้องเชื่อเขาต้องฟังเขาเขาพูดแล้วต้องเชื่อเขาอะไรเงี้ยคือเป็นไอเดียเป็นความคิดของช่างโบราณเขาคือมันก็ไม่ใช่หน้าคนจริงนะแต่เขาเสริมเขาสร้างเข้าไปเพื่อให้มันเกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นคือวิธีการของการทำดอริงตามไม่ใช่ขอโทษทีเดี๋ยวถวายก็ว่าอีกดอริงเนี่ยว่าเส้นนะว่าเส้นก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งนะคือผมเนี่ยคนปากจัดเหมือนคนบางคนไปว่าเขาก็ไม่ได้เลยผมก็เลยไม่อยากจะว่าใครครับอันนี้ผมว่าจะพูดอะไรบ้างนั้นมันต้องมีที่จริงนะที่จริงผมลุกขึ้นมาสเก็ตเอาไว้ไม่ใช่สเก็ตภาพสเก็ตตัวหนังสือไว้บางทีสเก็ตแล้วก็อ่านไม่ออกอะไรเลยตัวเองคือคนโบราณก็ไม่ว่าใครที่ทำอะไรเนี่ยถ้าทำงานศิลป์เป็นศิลปะจริงๆแล้วก็ต้องมีความคิดมีความต้องการยังไงจุดประสงค์ของมันก็เหมือนกับเราเขียนเรื่องเลยนะเราแต่งเรื่องเราสักเรื่องจะเขียนเอสเอจะเขียนเรียกความแต่งเรื่องเราก็ก่อนอื่นต้องมีเข้าโครงก่อนมีสมมติว่าเราจะเอาอะไรอยากจะได้อะไรเหมือนกับเราเขียนรูปเนี่ยต้องการจะเขียนอะไรจะเขียนรูปอยุธยาเขียนรูปทิวทัศน์เขียนรูปภูเขาเราไม่ได้เขียนภูเขาตามให้เหมือนภูเขาเขียนเหมือนภูเขามันก็เป็นกล้องถ่ายรูปแต่กล้องถ่ายรูปก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ปัจจุบันนี้นะฮะเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากสิ่งเหล่านั้นช่วยได้มากนะฮะใครก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ว่ามันไม่ใช่ความสามารถอะไรใช้กล้องถ่ายรูปใช้โปรเจคเตอร์ใช้อะไรมันช่วยมันถูกต้องของเขานะที่ว่ามันก็ช่วยได้ช่วยเวลาช่วยได้แต่เราอยากให้เครื่องมือนั้นเป็นนายเราต้องเป็นนายของเครื่องมือเอาเครื่องมือนั้นเอากล้องถ่ายรูปนั้นเอาโปรเจคเตอร์นั้นมาอยู่ในอำนาจของเราจัดทั้งมันให้มันจัดให้ได้ไม่ใช่ว่าเราปล่อยให้เขาทำกันที่เราไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็เหมือนกับถ่ายรูปมันก็เหมือนหรือเขียนต้นไม้เราเขียนต้นไม้เราไม่ได้เขียนตามใบให้เหมือนใบเขียนแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเขียนตามเอาจากความรู้สึกของเราย้ำเข้าไปในนั้นให้มันรู้สึกอยากเขียนต้นไม้มันน่ากลัวอาจจะต้องเป็นเงื่อนงามเหมือนกับมีเซนก็เขียนต้นไซปรัสเนี่ยมันวิ่งพุ่งขึ้นสู่ฟ้าอะไรพวกนั้นนะนั่นคือความคิดที่เขาใส่อะไรเข้าไปนี่นะเดี๋ยวผมพูดมากเกินไปหรือเปล่ามีหลายคนเลยนะแล้วถ้าพูดถึงอะไรอีกองค์ประกอบนะมันที่จริงผมเขียนไม่เยอะนะจ
แต่พูดถึงความรู้สึกที่ว่าเขาอยากได้อะไรอะไรผมว่าไปถึงคนโบราณเนี่ยบางทีอาจจะคิดไม่มีทฤษฎีที่เร็วอย่างที่ว่าแล้วอันนี้เขาอยากจะได้ปลาตัวใหญ่เขาเขียนรูปปลาที่อยากจะได้อย่างท่านนั้นอันจำไม่ได้แค่คือสามปีที่แล้วนะของพระศาสดาพุทธคริสต์ศตวรรษนะตั้งสองหมื่นปีที่แล้วเขาอาจจะเอามือไปแปะอยากจะไปล่าสัตว์ก็เขียนควายเขียนวัวตัวใหญ่อยากจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเขามีความหมายนะฮะเหมือนจะสิงโตที่โดนหอกของแอสเซียเนี่ยเขาก็ทำท่าทางให้เรารู้สึกแต่ว่ามันไม่ใช่สิงโตจริงเหมือนคนบางคนที่เขาทำสิงโตเจือช้างนกอินโซอินเซียนั่นนะฮะเขาก็เป็นตามเรื่องของเขาแบบบ้าๆตามเรื่องของเขาสลับสีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีความหมายของเขานะผมชอบงานเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อหน้าเขาแล้วมาชอบงานเขาผมชอบงานเขาไอ้ความบ้าๆบอๆอะไรก็สอดใส่กันเข้าไปได้เป็นที่ทิศทางของจุดที่มันจะไปหรือแมสของมันขอโทษที่พูดบวมที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ที่เป็นจุดที่เป็นอะไรมันเล้าใจแค่ไหนอย่างไรทิศทางของเส้นด้านสะบัดอะไรต่ออะไรนะมันได้คือว่าเขาเข้าใจนะฮะจะอันนี้เป็นผมขอพูดว่าจะพูดสั้นๆพูดยาวกันไปแล้วนะครับว่าเขียนนะอันนี้องค์ประกอบว่าจะพูดก็โอ้โหเดี๋ยวจะมากกว่า